ันนี้เป็นวิธีการสั่งเปิดประตูโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะแต่เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งสั่งผ่านบนแอปพลิเคชันตรงนี้นะฮะตัวที่เรากดปุ่มเพื่อที่จะโทรออกพอโทรติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งเปิดโดยใช้เวลาไม่นานทันทีที่โทรติดนะก็จะสั่งเปิดให้เลยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันจากนั้นสักครู่มันก็จะตัดสายไปเองนะฮะอันนี้เป็นการสั่งติดโดยใช้แอปพลิเคชันนะฮะเรากดที่ปุ่มบนสมาร์ทโฟนนะฮะพอโทรติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งปิดประตูให้เราทันทีสักครู่หนึ่งก็จะตัดสายทิ้งโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะขอให้ซิมไม่ดับก็ใช้งานได้แล้วเราสามารถที่จะสั่งงานในส่วนอื่นได้เช่นกันนะอย่างเช่นระบบรักษาความปลอดภัยเป็นการขโมยที่บ้านหรือเปิดไฟในบ้านแสงสว่างหรือแม้กระทั่งรีโมทรถยนต์แต่ละคันทุกอย่างจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในหน้าจอนี้หมดเลยทำให้สะดวกรวดเร็วกว่าโดยที่ไม่ต้องพกรีโมทหลายๆอันอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นสั่งเปิดประตูรั้วนะครับปุ่มเนี่ยสามารถที่จะย้ายไปตรงไหนก็ได้เพื่อความสะดวกเราจะเอาไว้หน้าจอแรกเพื่อที่เราสามารถสั่งงานได้ทันทีที่สัมผัสกับสมาร์ทโฟนเลยสะดวกรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในฟังก์ชัน